สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ฮูเซนฉิมกุลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลอันบิยาอิลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้เราก็ยังจะอยู่กับซอฮาบะห์นะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราจะพูดถึงชีวประวัติของท่านบางส่วนนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของท่านนะครับกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยยังอยู่นะครับหรือว่าเป็นบางซอฮาบะห์ก็จะยังมีชีวิตอยู่นะครับหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยหนึ่งในซอฮาบะห์อีกท่านหนึ่งนะครับที่ยังคงมีชีวิตอยู่หลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งซอฮาบะห์ท่านนี้เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเป็นซอฮาบะห์นะครับซึ่งที่รับอิสลามนะครับหลังจากที่การพิชิตมักกะเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นซอฮาบะห์ที่จะเข้ารับอิสลามในช่วงกลางๆหน่อยนะครับไม่ใช่ช่วงแรกๆอย่างท่านอบูบักรท่านอุมัรหรือท่านอุสมานนะครับจะเป็นซอฮาบะห์ที่รับหลังๆกลางๆหน่อยนะครับซึ่งซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยที่เราเคยได้พูดเกริ่นกันไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับซึ่งพ่อของซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับฟิรเอาน์นะครับท่านนบีบอกว่าเป็นฟิรเอาน์ฮาดิลอุมมะห์ก็ครับก็คือเป็นเหมือนฟาโรห์ฟิรเอาน์เนี่ยในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นบุคคลแรกนะครับที่ได้ทำให้เลือดนะครับของมุสลิมเนี่ยได้เสียเลือดเสียเนื้อนะครับแล้วก็เป็นคนที่ได้ฆ่านะครับมุสลิมคนแรกพ่อของเขาก็คือใครครับก็คืออบูญะฮัลนั่นเองก็คือหรือว่าชื่ออัมริบนิฮิชามนะครับก็คือเป็นพ่อของซอฮาบะห์ท่านนี้ซึ่งซอฮาบะห์ท่านนี้นะครับเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับก็คือท่านอิกริมะอิบนุอบีญะฮัลนั่นเองนะครับซึ่งท่านอิกริมะเนี่ยนะครับชีวประวัติของท่านก่อนที่ท่านจะเข้ารับอิสลามนะครับตั้งแต่เกิดออกมาเนี่ยนะครับท่านก็อยู่นะครับเหมือนกับลูกชายนะครับของคนที่มีฐานะร่ำรวยมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตในเมืองมักกะนะครับ อีกซอฮาบะห์อีกหลายๆท่านนะครับอย่างเช่นท่านซะอิบนุอบีวะกอสนะครับหรือท่านมุสอับอิบนุอุเมรอีก2ท่านนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดที่เป็นลูกนะครับเป็นลูกชายของคนที่มีฐานะดีร่ำรวยแล้วก็ตำแหน่งใหญ่โตในยุคนั้นเนี่ยนะครับของกุเรชในเมืองมักกะนะครับซึ่งอิกริมะอิบนุอบีญะฮัลก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันนะครับแต่พ่อของท่านอิกริมะเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นบุคคลที่โด่งดังที่สุดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นศัตรูอันดับแรกของอิสลามนะครับในตอนนั้นนะครับในยุคที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เผยแพร่ครั้งแรกๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าคนเป็นพ่อเป็นลูกกันเนี่ยนะครับจำเป็นที่บางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยลูกก็จะได้รับอิทธิพลนะครับความคิดนะครับแล้วก็การกระทำเนี่ยมาจากพ่อของตัวเองซึ่งท่านอิกริมะเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เข้ารับอิสลามในยุคแรกเลยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เผยแพร่นะครับส่วนซอฮาบะห์ท่านอื่นๆอย่างเช่นที่เราได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ก็คือท่านซะอิบนุอบีวะกอสนะครับหรือท่านมุสอับอิบนุอุเมร2ท่านนี้เนี่ยได้เข้ารับศาสนาอิสลามนะครับเพราะว่าไม่ได้มีพ่อแม่นะครับที่เป็นตัวชะกาดนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงฮีดายัตดลใจให้ท่านทั้งสองเนี่ยเข้ารับอิสลามซึ่งท่านซะอิบนุอบีวะกอสเนี่ยเกริ่นประวัติของท่านนิดนึงเนี่ยนะครับเราจะได้ยินได้ฟังกันเรื่องเมื่อท่านซะอิบนุอบีวะกอสเนี่ยเข้ารับอิสลามนะครับเมื่อแม่ของท่านเนี่ยมารดาของท่านเนี่ยได้รู้ข่าวว่าลูกชายตัวเองเนี่ยได้เข้ารับอิสลามไปแล้วเนี่ยนะครับแม่ของท่านเนี่ยก็ประกาศแล้วก็บอกกับลูกชายของตัวเองว่าฉันเนี่ยจะไม่กินนะแล้วก็จะไม่ดื่มน้ำไม่กินอะไรเลยนะจนกว่าลูกชายของฉันก็คือที่ซันซะอิบนุอบีวะกอสเนี่ยจะออกจากศาสนาของมุฮัมมัดเมื่อท่านซะอิบนุอบีวะกอสเนี่ยได้ยินดังนั้นเนี่ยนะครับก็บอกกับแม่ของตัวเองมารดาของตัวเองนะครับว่าฉันยังไงเนี่ยฉันก็จะไม่ออกจากศาสนาของมุฮัมมัดอย่างแน่นอนนะครับเมื่อมารดาของท่านซะอิบนุอบีวะกอสเนี่ยนะครับได้ยินดังนั้นตัวเองก็เริ่มนะครับเริ่มทำตามสิ่งที่ตัวเองได้พูดไว้ว่าจะไม่กินไม่ดื่มนะครับเมื่อเวลาผ่านไป1วันเนี่ยนะครับ
ท่านซาอิบนุอบีวะกอสเนี่ยก็มาเยี่ยมแม่ของตัวเองเยี่ยมมารดาของตัวเองแล้วก็เรียนรู้ว่าพระนางเนี่ยไม่กินแล้วก็ไม่ดื่มอะไรเลยนะครับเพื่อต้องการที่จะให้ท่านซาอิบนุอบีวะกอสเนี่ยออกจากศาสนาของนบีมูฮัมมัดนะครับออกจากอิสลามจนท่านซาเนี่ยก็พูดนะครับว่าฉันเนี่ยนะเป็นลูกชายที่ดีนะเป็นลูกที่ดีของท่านก่อนที่ฉันจะเข้ารับอิสลามอีกนะตอนที่ฉันเข้ารับอิสลามฉันก็ยังจะเป็นลูกที่ดีนะครับลูกที่รักมารดารักแม่ของตัวเองแต่ถ้าจะให้ฉันออกจากศาสนาอิสลามแล้วก็ท่านซาพูดว่านะครับว่าถ้าหากว่าแม่เนี่ยมีสักพันชีวิตแล้วก็ชีวิตของแม่เนี่ยค่อยๆหลุดหล่นไปทีละชีวิตเนี่ยแล้วจะให้ฉันออกจากอิสลามเนี่ยฉันก็จะไม่ออกเมื่อแม่ของท่านซาอิบนุอบีวะกอสเนี่ยได้ยินแล้วก็ได้รู้ถึงความหนักแน่นแน่วแน่ของท่านซาอิบนุอบีวะกอสนะครับแม่ของท่านก็ล้มเลิกภารกิจนี้แล้วล้มเลิกการกระทำนี้ว่าจะไม่กินจะไม่ดื่มไม่กินอะไรเลยเพื่อที่จะให้ท่านซาออกจากศาสนาอิสลามนะครับท่านแม่ของท่านซาอิบนุอบีวะกอสก็ล้มเลิกนะครับแล้วก็กลับมากินเหมือนเดิมกลับมาดื่มน้ำเหมือนเดิมนะครับท่านซาอิบนุอบีวะกอสก็ได้ทำได้ปฏิบัติศาสนกิจนะครับแล้วก็ทำการเป็นมุสลิมนะครับอยู่ในศาสนาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่อยนะครับยาวมาเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือเป็นคร่าวๆนะครับของท่านซาอิบนุอบีวะกอสส่วนอีกคนนึงนะครับที่เป็นลูกชายนะครับของบุคคลใหญ่โตนะครับบุคคลที่มีหน้ามีตาในสังคมในกุเรชในตอนนั้นอีกคนนึงที่เข้ารับศาสนาอิสลามก็คือท่านมุสอับอิบนุอุมัยร์นะครับซึ่งท่านมุสอับอิบนุอุมัยร์เราได้เคยคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วว่าท่านมุสอับอิบนุอุมัยร์เนี่ยเป็นเหมือนสมัยเป็นผู้นำแฟชั่นในตอนนั้นเลยนะครับในเมืองมักกะเนี่ยไม่ว่าใครเนี่ยนะครับเขาจะมีท่านมุสอับอิบนุอุมัยร์เนี่ยจะมีเสื้อผ้านะครับแล้วก็น้ำหอมเนี่ยเฉพาะเจาะจงของท่านเองนะเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยท่านมุสอับอิบนุอุมัยร์ถ้าเดินไปไหนแล้วก็ผู้คนเนี่ยจะได้กลิ่นน้ำหอมของท่านนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เห็นตัวท่านมุสอับอิบนุอุมัยร์อยู่แต่ก็รู้ว่าท่านมุสอับอิบนุอุมัยร์เนี่ยเคยมาตรงนี้เพิ่งมาผ่านมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากน้ำหอมของท่านนะครับแล้วก็ด้วยเสื้อผ้าที่ดีต่างๆของท่านมุสอับอิบนุอุมัยร์นะครับจากความรวยครอบครัวของท่านและทีนี้เมื่อท่านมุสอับอิบนุอุมัยร์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเปิดหัวใจของท่านเนี่ยนะครับท่านก็เข้ารับศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็กลับเปลี่ยนทุกอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากที่เคยมีเสื้อผ้าดีๆใส่น้ำหอมดีๆนะครับมีชีวิตที่หรูหรานะครับก็ถูกตัดขาดจากครอบครัวของท่านนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นว่าท่านต้องใส่เสื้อผ้าเก่าๆโดยที่ไม่มีเงินไม่มีทองมากมายเหมือนแต่ก่อนนะครับสุดท้ายแล้วท่านมุสอับอิบนุอุมัยร์ก็ได้รับตำแหน่งเป็นรอซูลุลลอฮ์ก็คือเป็นทูตของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีเนี่ยได้ส่งท่านมุสอับอิบนุอุมัยร์เนี่ยนะครับไปเผยแพร่หรือว่าไปปูทางก่อนอิสลามที่จะให้อิสลามเนี่ยเดินทางจากเมืองมักกะไปเมืองมะดีนะห์นั่นเองนี่ก็คือท่านมุสอับอิบนุอุมัยร์นะครับเป็นประวัติคร่าวๆของ2คนนะครับของ2คนที่เป็นลูกชายของบุคคลใหญ่โตนะครับคนมีหน้ามีตาในสังคมแต่นะครับท่านซอบะทั้ง2ท่านนี้เนี่ยไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าถ้าฉันเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยฉันจะมีกินเหมือนเดิมมั้ยนะครับไม่ได้สนใจถึงชีวิตที่หรูหราชีวิตที่มีความสุขสบายนะครับที่ได้ตามสิ่งที่หัวใจของตัวเองต้องการเนี่ยท่านทั้งสองไม่ได้แคร์แล้วก็ไม่ได้หวังนะครับความสุขสบายในโลกนี้แต่กลับทำไมครับกลับยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแล้วก็มาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามนะครับมาเดินตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับกลับเข้ามานะครับในชีวประวัติของท่านอิกริมาอิบนุอบีญะฮัลท่านอิกริมาอิบนุอบีญะฮัลก็เป็นหนึ่งนะครับในลูกชายของคนใหญ่คนโตในเมืองมักกะเช่นเดียวกันแต่นะครับด้วยกับอิทธิพลของพ่อของเขานะครับความคิดที่ส่งต่อกันมาเนี่ยนะครับทำให้ท่านอิกริมาเนี่ยได้รับอิทธิพลนะครับแล้วก็ความเกลียดชังอิสลามเนี่ยเข้าไปจากพ่อของเขาเองก็คืออบูญะฮัลนะครับซึ่งอบูญะฮัลเนี่ยนะครับชื่อก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่อิสลามเนี่ยจะลงมาเนี่ยก็บุคคลคนในเมืองมักกะเนี่ยก็จะเรียกกันว่าอบุลฮะกัมนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เปลี่ยนนะครับไม่เรียกอบูลฮะกัมเนี่ยเรียกอบูญะฮัลทำไมถึงเรียกว่าอบูญะฮัลครับเพราะว่าคําว่าญะฮัลเนี่ยนะครับมันแปลว่าความไม่รู้นะครับความโง่เพราะว่าอบูญะฮัลเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเค้าเนี่ยใช้
สติปัญญาพิจารณาเนี่ยถ้าเขามีสติปัญญาพิจารณานิดนึงเขาจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนำพามาเนี่ยมันไม่ใช่ความเดือดร้อนนะครับมันไม่ใช่ความผิดหรือความหลงทางแต่ทางใดแต่ว่ามันคือสัจธรรมที่แท้จริงนะครับบรรดาอุลามะเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการเนี่ยก็ได้ให้ความเห็นกันว่าที่เรียกว่าอบูญะฮัลเนี่ยก็เพราะแบบนี้แหละที่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้สติปัญญาที่มีของเขาเนี่ยได้รู้ถึงสัจธรรมได้นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ทรงเปิดหัวใจให้กับอบูญะฮัลในนั้นเขาก็ได้เสียชีวิตลงเนี่ยนะครับในการที่เขาเนี่ยก็ยังเป็นมุชริกคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านนบีก็เลยเปลี่ยนนะจากฉายาว่าอบุลฮะกัมก็เปลี่ยนมาเป็นอบูญะฮัลนั่นเองก็คือเป็นบิดาแห่งความไม่รู้ความโง่งมงายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยเมื่อท่านอิกริมะเนี่ยนะครับยังไม่เข้ารับศาสนาอิสลามนะครับจนกระทั่งว่าถึงมุสลิมบรรดามุสลิมเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศเนี่ยนะครับให้มีการอพยพไปเมืองมะดีนะห์นะครับท่านนบีก็จะอพยพไปหลังจากนี้แล้วก็ตามไปนะครับบรรดามุสลิมเนี่ยก็ไปอาศัยอยู่ที่เมืองมะดีนะห์นะครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ในท่านนบีได้ส่งทูตมาก็คือท่านมุสอับอิบนุเมรมาเพื่อรองรับนะครับรอที่จะมีการอพยพเกิดขึ้นนะครับท่านมุสอับก็ได้ทำให้เป็นสาเหตุทำให้มีซอบะหลายๆคนเนี่ยนะครับในเมืองมะดีนะห์เนี่ยเข้ารับศาสนาอิสลามก็เพราะว่าด้วยกับการสอนการชี้นำการแนะนำของท่านมุสอับอิบนุอุเมรเนี่ยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับฮิจรัตศักราชที่1ฮิจรัตศักราชที่2นะครับก็เกิดสงครามบะดัดเกิดขึ้นสงครามเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าการที่อบูญะฮัลเนี่ยนะครับไม่เลิกรานะครับต้องการที่จะล้างแล้วก็ลบอิสลามลบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกไปจากคาบสมุทรของอาหรับนะครับออกไปจากเมืองมักกะห์เมืองมะดีนะห์แล้วก็คาบสมุทรอาหรับทั้งหมดอบูญะฮัลเนี่ยนะครับก็ทำการสาบานกับรูปปั้นลาดแล้วก็อุซาของเขาเนี่ยนะครับว่าฉันจะไม่กลับมายังเมืองมักกะห์หากว่าไม่ได้ฆ่าล้างมุฮัมมัดนะครับไม่ได้ทำการทำลายศาสนาอิสลามให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแกนนำในการเดินทางมาเนี่ยก็คืออบูญะฮัลนะครับซึ่งติดตามมาด้วยกับลูกชายของท่านก็คือท่านอิกริมะนั่นเองซึ่งในสงครามบะดัดครั้งแรกเนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าชัยชนะเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานเนี่ยนะครับให้กับบรรดามุสลิมซึ่งเมื่อสงครามเนี่ยเริ่มขึ้นเนี่ยนะครับท่านอิกริมะเมื่อฝ่ายกุเรชมักกะห์เนี่ยเริ่มจะถอยหนีนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายที่เพียงพ้ำนะครับอิกริมะเนี่ยได้เห็นด้วยกับสายตาของตัวเองเลยเนี่ยนะครับด้วยกับสองตาของตัวเองว่าพ่อของเขาเนี่ยก็คืออบูญะฮัลเนี่ยนอนอยู่ที่พื้นนะครับแล้วก็มีอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยนะครับเป็นคนที่ยืนคร่อมพ่อของท่านอยู่แล้วก็ทำการสังหารพ่อของท่านแล้วก็ด้วยกับหูของท่านอิกริมะทั้งสองเนี่ยนะครับก็ได้ทั้งตาแล้วก็ทั้งหูเนี่ยนะครับหูก็ได้ยินเสียงร้องสุดท้ายนะครับของพ่อของท่านด้วยกับร้องโดยการความกลัวนะครับแล้วก็การที่จะต้องถูกฆ่าในสงครามครั้งนี้นะครับท่านอิกริมะเนี่ยได้เห็นด้วยกับตาได้ฟังด้วยกับหูนะครับจนกระทั่งว่ามุสลิมเนี่ยนะก็บุกตะลุยเข้าไปจนอิกริมะเนี่ยถึงกระทั่งว่าไม่สามารถที่จะเอาศพนะครับพ่อของตัวเองเนี่ยกลับไปทำพิธีที่เมืองมักกะห์ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยอบูญะฮัลเนี่ยศพของเขาแล้วก็ศพของบรรดามุชริกผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกกุเรชเนี่ยนะครับก็ถูกมุสลิมเนี่ยเอาไปรวมกันไว้ในบิรุนกอลีฟนะครับก็คือเป็นที่ที่เอาไว้รวมเอาไปฝังนะครับคนที่เป็นมุชริกทั้งหลายรวมกันอยู่ในนั้นซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับทำให้ท่านอิกริมะเนี่ยได้ยิ่งปลุกไฟแค้นความแค้นนะครับที่ต้องการที่จะทำลายล้างอิสลามให้ราบนะครับเมื่อท่านอิกริมะเนี่ยนะครับแล้วก็กับอีกหลายๆคนที่พ่อของตัวเองหรือว่าน้องชายของตัวเองเนี่ยได้ถูกฆ่าในสงครามบะดัดเนี่ยก็เริ่มที่จะรวมตัวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านฮินนะครับพระนางฮินเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับที่พี่ชายของท่านน้องชายของพระนางเนี่ยก็ถูกฆ่าในสงครามบะดัดเนี่ยก็รวมบุคคลเหล่านี้เนี่ยที่มีความแค้นเนี่ยก็รวมตัวกันนะครับต้องการที่จะไปล้างแค้นนะครับมุสลิมจนกระทั่งว่าถึงฮิจรัตศักราชถัดมาเนี่ยนะครับก็เกิดสงครามอุฮุดเกิดขึ้นนะครับด้วยกับแกนนำนะครับของลูกชายของอบูญะฮัลก็คือท่านอิกริมะอิบนุอบีญะฮัลนั่นเองซึ่งในการมาในสงครามครั้งนี้เนี่ยนะครับในสงครามอุฮุดเนี่ย
กุเรชมักกะเนี่ยแบ่งนะครับแบ่งกองทัพเนี่ยออกเป็นมีซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาซึ่งแม่ทัพฝั่งขวาเนี่ยนะครับถูกนำโดยกับท่านคอลิดอิบนุวาลิดตอนนั้นท่านคอลิดอิบนุวาลิดก็ยังไม่เข้ารับศาสนาอิสลามนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือเนี่ยผู้ที่นำทัพมาเนี่ยก็คือท่านอิกริมาอิบนีอบีญะฮัลนะครับสองแม่ทัพนี้เนี่ยสองคนนี้เนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนแหละพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นนะครับเป็นคนที่มีฐานะใหญ่โตในยุคยาฮิลียาก่อนที่พวกเขาจะเข้ารับศาสนาอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าคียารุกุมฟิลยาฮิลียาคียารุกุมฟิลอิสลามครับก็คือเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกนะครับว่าบุคคลที่ดีๆในหมู่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในยาฮิลียาที่เป็นคนดีคนมีตำแหน่งใหญ่โตเนี่ยพวกเขาเนี่ยเป็นคนดีในยาฮิลียาเนี่ยพวกเขาทั้งหลายเนี่ยถ้าเข้ารับศาสนาอิสลามเนี่ยพวกเขาก็จะเป็นคนดีในศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นท่านฮัมซะนะครับท่านฮัมซะเนี่ยท่านเนี่ยก็มีบทบาทนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่ดำรงไว้ซึ่งหลักธรรมนะครับในยุคยาฮิลียาพอท่านมาเข้ารับศาสนาอิสลามเนี่ยท่านก็เป็นบุคคลที่ดีเป็นไซดุชูฮาดะนะครับเป็นหัวหน้าของบรรดานักรบที่ได้เสียชีวิตชะฮีดลงในสงครามทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นท่านฮินพระนางฮินเช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้าเข้ารับอิสลามเนี่ยพระนางฮินก็เป็นเหมือนกับแกนนำของบรรดาผู้หญิงบรรดาภรรยาในเมืองมักกะเมื่อท่านเข้ารับศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับท่านก็กลายมาเป็นบุคคลที่ทำไมครับมีอิทธิพลในบรรดาหมู่ผู้หญิงเช่นเดียวกันไม่ว่าแล้วก็จะเป็นใครครับท่านอัมริบนิลอาสอย่างที่เราได้รู้จักอันนี้ก็เป็นที่เราเคยได้พูดกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอีกหลายๆคนนะครับที่เรายังไม่ได้กล่าวมาถึงซึ่งต่อมานี้เนี่ยในสงครามอูฮุดเนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบกันในช่วงแรกเนี่ยนะครับก็เป็นฝ่ายมุสลิมที่ได้เปรียบต่อมาเนี่ยนะเมื่อพลธนูที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งตั้งไว้เนี่ยนะครับก็ได้ลงมาเพื่อต้องการที่จะเก็บทรัพย์สินเพราะคิดว่าสงครามเนี่ยจบสิ้นลงแล้วเนี่ยนะครับโดยที่คิดว่าจบแล้วก็คือไม่ต้องอยู่ข้างบนแล้วแหละตามที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเสียไว้เนี่ยนะครับก็ลงมาจึงทำให้ท่านคอลิดบินวาลิดเนี่ยที่ได้นำทัพอยู่ฝั่งขวาเนี่ยนะครับได้เห็นว่ามุสลิมเนี่ยผิดพลาดจุดนี้ไปแล้วเนี่ยก็ทำการล้อมนะครับจนกระทั่งให้มุสลิมเนี่ยถูกระนาบทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับจึงกระทำให้มุสลิมเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็ได้ทำการเพียงพ้ำนะครับในสงครามครั้งนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับอิกริมาแล้วก็พวกท่านคอลิดบินวาลีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสังหารท่านนบีแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนรากถอนโคนศาสนาอิสลามออกไปจากคาบสมุทรอาหรับได้นะครับต่อมาเนี่ยนะครับหลังจากนี้เนี่ยนะครับท่านอิกริมะอิบนีอบีญะฮัลเนี่ยชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรต่อไปท่านจะเข้ารับศาสนาอิสลามตอนไหนนะครับท่านจะเข้าสู้รบกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกไหมนะครับโปรดติดตามกันในตอนต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮูเซนชิมกุลผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม